จุดหักเหไม่ใช่อยู่จุดที่พิธาจะไม่ได้จุดหักเหเดียวของสถานการณ์นี้คือการย้ายขั้วของพรรคเพื่อไทยไอ้นั่นก็เต็มท้องถนนและต้องถามพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรครัฐบาลเนี่ยแน่นอนที่สุดนอกจากด้อมส้มแล้วคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยด้วยเขาก็จะทนพฤติกรรมคุณไม่ได้เขาจะออกมาแล้วคุณจะปราบเขาไหมพวกเราชาวท็อปนิวส์ตั้งใจที่จะคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพมาให้กับแฟนๆทุกท่านเลยนะคะแน่นอนว่าถ้าซื้อสินค้าจากเราไปได้สินค้าที่ดีแน่นอนค่ะซื้อสินค้าจากท็อปนิวส์คุณจะได้ทั้งสินค้าดีได้สนับสนุนท็อปนิวส์และทำให้ส่งกำลังใจพวกเราได้นำเสนอข่าวจริงสู่สังคมต่อไปค่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์มี Facebook Live นะคะเรื่องจุดเปลี่ยนเกมคุณจตุพรเนี่ยมองอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมว่าวันโหวตนายกเนี่ยคุณพิธาอาจจะไม่ได้อยู่ในห้องนะคะเพราะว่าเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่คือตอนนี้คุณพิธาในมุมของคุณจตุพรเนี่ยมองว่ายากค่ะที่จะไปถึงเป้าหมายการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งรัฐบาลได้สำเร็จเพราะว่าจะโดนกรณีการแก้มาตรา112เนี่ยที่กำหนดห้ามมาตั้งแต่ต้นคุณจตุพรว่าเตือนมาตลอดเตือนด้วยความหวังดีไปฟังเพิ่มเติมค่ะคนต้องคดี30คดี40คดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกับ272เนี่ย272แก้ให้ตายก็แก้ไม่ได้แก้มา6ครั้งใช่แล้วมาแก้ในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้112ก็เหมือนกันความเป็นจริงก็กลับไปใช้แนวตามพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์ซึ่งเต็มไปด้วยความเมตตาและเหนือกว่าการแก้ไข112และบ้านเมืองก็ไม่มีความขัดแย้งเต็มไปด้วยความผาสุกมันกำลังจะเดินไปถึงจุดหักเหของสถานการณ์แล้วว่าวันที่19ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็ประชุมเช้านะและถ้ามีมติรับเรื่องกรณีที่กกต.เนี่ยซึ่งกกต.ส่งไปก็รับ 100% อยู่แล้วนะครับและก็เรื่องในลักษณะนี้ก็ยุติการปฏิบัติหน้าที่ร่วม 100% อยู่แล้วคือหมายความว่าขณะที่มีการประชุมและมีการลุกขึ้นมาอภิปรายว่าจะมีสิทธิ์เสนอครั้งที่2หรือไม่ทันทีที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาเขาก็จะส่งมาที่สภาประธานก็จะอ่านว่าบัดนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องของกกต.พร้อมสั่งยุติปฏิการการปฏิบัติหน้าที่ของคุณพิธาก็ขอเชิญคุณพิธาออกจากห้องประชุมเพราะไม่สามารถทำหน้าที่ได้อีกต่อไปภาพนี้จะปรากฏขึ้นในวันที่19คุณจตุพรมีการประเมินการย้ายขั้วของพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะบอกว่าแม้สถานการณ์ขณะนี้มันยังไม่เกิดขึ้นก็จริงแต่เมื่อเคยประกาศไม่จับมือกับพลังประชารัฐรวมทั้งตัวนายแพทย์ชลน่านหัวหน้าพรรคก็ได้ประกาศสอดคล้องกับนายเศรษฐาทวีสินและอ้างว่านางสาวแพทองธารรับรู้แล้วถ้าเพื่อไทยกล้าข้ามขั้วไปจับมือกับพลังประชารัฐอันนี้จะถือว่าเป็นจุดหักเหทางการเมืองและประชาชนจะลงถนนต่อต้านอย่างรุนแรงค่ะการย้ายขั้วสลับข้างโดยการประกาศขณะหาเสียงเลือกตั้งว่าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐและพรรคสืบทอดอำนาจถ้าไปกระทำจะลาออกจากหัวหน้าพรรคแคนดิเดตนายกอย่างคุณเศรษฐาอ้างคุณอุ๊งอิ๊งด้วยและสมาชิกพรรคเกรียงหน้าใช้ในเวทีปราศัยในโค้งสุดท้ายว่าจะไม่จับมือถ้ากล้าข้ามห้วยไปจับมือเนี่ยผมสมมุติได้ง่ายอ๋อแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับกระแสที่การชุมนุมของบรรดาด้อมส้มที่ไม่ติดจุดหักเหไม่ใช่อยู่จุดที่พิธาจะไม่ได้จุดหักเหเดียวของสถานการณ์นี้คือการย้ายขั้วของพรรคเพื่อไทยไอ้นั่นก็เต็มท้องถนนและต้องถามพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรครัฐบาลเนี่ยแน่นอนที่สุดนอกจากด้อมส้มแล้วคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยด้วยเขาก็จะทนพฤติกรรมคุณไม่ได้เขาจะออกมาแล้วคุณจะปราบเขาไหมแต่สถานการณ์นี้จะไม่เกิดถ้าพรรคก้าวไกลล็อกคอเพื่อไทยไว้เพราะเนี่ยนะครับถ้าพิธาลุกขึ้นยืนเสนอเศรษฐาเนี่ยบอกว่าไม่ต้องอภิปรายเดี๋ยวผมละผมขอเสนอและเราจะเป็นรัฐบาลร่วมกันซึ่งก็ไม่ได้อยู่แล้วคือเพื่อไทยไปไหนก้าวไกลไปด้วยไม่มีทางจะตั้งรัฐบาลได้ต้องให้ก้าวไกลล็อกคอเพื่อไทยเอาไว้ก็คือถ้าไปสังเกตอย่างในคลิปคุณพิธาหรือว่าในโรดแมปเนี่ยมันก็จะมีคำว่าสับสนพรรคอันดับ2ภายใต้ MOU ที่ตกลงกันไว้นะคะก็มัดคอกันไปแล้วอ่ะใช่ครับแล้วต้องบอกว่าการที่ทางพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้ได้ออกมาเปิดรถแมพเนี่ยนะครับแล้วก็มีการตั้งแคมเปญว่า2สมรภูมิเนี่ยหลายๆคนเองก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะ
คุณจะไปรบกับใครเนี่ยถึงตั้งเป็นสมรภูมิหลายๆคนก็ไม่ค่อยสบายใจว่าคุณพิธาหรือว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยทำไมถึงตั้งเป็นแคมเปญว่า2สมรภูมินี้เนี่ย2สมรภูมิที่ว่าเนี่ยคือเขาจะต้องทำให้เสร็จนั่นก็คือในเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการแก้ไขยื่นรัฐธรรมนูญมาตรา272ก็คือการตัดอำนาจสว.เลือกนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับซึ่งประเด็นนี้ล่าสุดเองคุณนิพิธอินทรสมบัติก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ซึ่งระบุในตอนหนึ่งที่น่าสนใจเอาแบบนี้คุณผู้ชมครับบอกว่าผมนั่งกินกาแฟกับชาวบ้านในฐานะผมเป็นพลเมืองคนหนึ่งของประเทศนี้ชาวบ้านในวงกาแฟถามผมว่าพิธาจะได้คะแนนเพิ่มจนสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ผมตอบสั้นๆว่าไม่คู่สนทนาของผมถามต่อว่าทำไมถึงตอบว่าไม่ผมต้องตอบว่าถ้าพิธาท้าทายสมาชิกวุฒิสภาด้วยการยื่นแก้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ทั้งที่ตัวเองไปขอเขาโหวตให้บ้านเขาเรียกว่าอ่อนหัดที่หนักไปกว่านั้นก็คือพิธาออกคลิปให้ประชาชนกดดันสมาชิกวุฒิสภาให้เปลี่ยนใจมาเลือกตัวเองแบบนี้เขาเรียกว่าเข้าตาโจรคู่สนทนาของผมก็ถามต่อว่าทำอย่างไรพิธาจึงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมตอบกลับไปว่าพิธาต้องทำให้สมาชิกวุฒิสภาเชื่อมั่นว่าพิธานั้นบรรลุธรรมแล้วบรรลุธรรมที่ว่านี่ก็คือธรรมะบรรลุธรรมค่ะเขาก็ถามต่อว่าความหมายว่าอย่างไรผมตอบบอกว่าพิธาต้องแสดงให้เห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าคุณพิธานั้นต้องไม่มีทัศนคติที่เป็นอันตรายต่อสถาบันหลักของชาติคู่สนทนาของผมนั้นก็รุกถามต่อว่าและเวลาที่เหลือนั้นพิธาจะเปล่งรัศมีให้สมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าตัวเองนั้นบรรลุธรรมได้แล้วหรือไม่ผมตอบกลับไปว่าไม่เพราะว่าพิธาไม่มีมงคลชีวิต38ข้อที่4กล่าวก็คือไม่อยู่ในถิ่นอันสมควรหมายความว่าบุคคลแวดล้อมพิธาไม่เอื้อให้พิธาบรรลุธรรมในระยะเวลา 3-4 วันข้างหน้านี้และสุดท้ายนะครับคุณนิพิธเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่าเมื่อพิธาไม่สามารถเปล่งรัศมีให้เห็นบรรลุธรรมแล้วไม่เหลือทัศนคติที่เป็นอันตรายตกค้างในกมลสันดานแล้ววุฒิสมาชิกก็คงไม่เลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเหมือนเดิมแล้วก็วางกาแฟแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันนี่แหละคุณทิพิธเนี่ยเปรียบเทียบได้เห็นเป็นรูปร่างเลยนะใช่โพสต์รายวันแล้วมีนัยยะนะคะ